ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงการค้นหาวิดีโอที่คุณรูสนใจโดยเลือกที่ไอคอนวิดีโอหลังจากเลือกที่ไอคอนวิดีโอแล้วจะปรากฏหน้าต่างให้เราเลือกหมวดหมู่ที่เราสนใจระดับชั้นในที่นี้จะเลือกเป็นป6นะครับกลุ่มสาระการเรียน,นรู้ เลือกเป็นคณิตศาสตร์ตัวชี้วัดในส่วนของตัวชี้วัดคุณครูสามารถเลือกตัวชี้วัดได้มากกว่า1ตัวในที่นี้จะเลือกตัวชี้วัดที่1และตัวชี้วัดที่2.2จจากนั้นจะกดค้นหาผลการค้นหาจะปรากฏตามเรื่องที่เราสนใจและได้คลิกเลือกไว้ก่อนหน้านี้ ในที่นี้จะเลือกการหาคอลอรนอโดยการหารหลังจากเลือกวิดีโอการหาคอลอรนอรด้วยการหารจะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมาในหน้าต่างนี้จะมีจุดสังเกตอยู่2จุดจุดแรกคือดูออนไลน์จุดที่2คือดาวน์โหลดหมายความว่าวิดีโอนี้เราสามารถดูออนไลน์ได้และดาวน์โหลดวิดีโอนี้เก็บไว้ใช้สอนได้ด้วย ในที่นี้จะขอสาธิตโดยการดูออนไลน์สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนะคะในเรื่องเรื่องอะไรเอ,อ่ยหลังจากเลือกดูออนไลน์คลิปวิดีโอที่คุณครูได้ทำขึ้นมาก็จะปรากฏให้เราได้รับชม หากเราสนใจวิดีโอนี้เราก็สามารถเลือกดาวน์โหลดเพื่อทำการจัดเก็บวิดีโอไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้ในส่วนของการค้นหายังถูกเรียงตามเรื่องของความใหม่ของวิดีโอการดาวน์โหลดวิดีโอยอดนิยมของวิดีโอและทั้งหมดของวิดีโอหากเราต้องการคลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมเราสามารถเลือกยอดนิยม เพื่อดูคลิปวิดีโอยอดนิยมที่คุณครูได้ทำขึ้นที่เป็นที่นิยมณขณะน,นี้ในส่วนของการค้นหาคลิปวิดีโอที่คุณครูสนใจก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ